เราพูดเฉยๆว่าเราจะเป็นเทคโนโลยีคอมพานีเนี่ยคงไม่มีทางเกิดขึ้นไม่มีใครเชื่อเราการลงทุนในเฟสแรกเนี่ยเป็นการลงทุนเรื่องของแนวคิดวิธีการทำงานแต่เฟสที่2ก็คงจะเป็นช่วงที่ธุรกิจอย่าง CardX AutoX อะไรต่างๆนั้นเนี่ยบริษัทเหล่านี้เพอร์ฟอร์มโอกาสที่เรามองเห็นว่าเทคโนโลยีมันจะเข้ามา disrupt มาเปลี่ยนวิถีเป็นไลฟ์สไตล์ใหม่หรือเป็นความต้องการใหม่นั้นเนี่ยจะถูกเชฟโดยเทคโนโลยีงั้นเราจะเตรียมทั้งระยะสั้นและระยะไกลด้วยนะครับไปพร้อมๆกันเราพูดเฉยๆว่าเราจะเป็นเทคโนโลยีคอมพานีเนี่ยคงไม่มีทางเกิดขึ้นไม่มีใครเชื่อเราทั้งผู้ถือหุ้นอินเวสเตอร์ทั้งเรกูเลเตอร์ทั้งลูกค้าด้วยนะครับสิ่งสำคัญเราก็มองดูว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง As a group ไม่ได้หมายถึงบริษัทใดบริษัทหนึ่ง As a group เนี่ยเราจะเปลี่ยน way of workingเปลี่ยนความสามารถในการ create เรื่องของ patent ใหม่ๆการเรื่องของไอ้ตัว intellectual property การคิดโดยเน้นจากเทคโนโลยีบนเรื่องของ AI บนเรื่องของ blockchain มาเป็น2ตัวหลักเพราะว่าเรามองว่า2เทคโนโลยีนี้เนี่ยจะเป็น2เทคโนโลยีสำคัญที่มีผลต่อเรื่องของ financial product แล้วก็ servicesการลงทุนในเฟสแรกเนี่ยเป็นการลงทุนเรื่องของทั้งซอฟต์แวร์นี่ไม่ใช่หมายถึงระบบนะครับซอฟต์แวร์นั้นหมายถึงแนวคิดวิธีการทำงาน culture รูปแบบของการทดลองรวมถึงการมีทีมงานที่เป็น talent ในรูปแบบใหม่รูปแบบของ talent ที่เรามีอยู่เดิมเนี่ยก็จะทำภารกิจเดิมภารกิจของธุรกิจเดิมที่เราทำอยู่แต่ในธุรกิจอื่นๆนั้นเนี่ยเราไม่สามารถไปดึงคนธนาคารแล้วก็บอกว่าเอาคนจากธนาคารไปทำนู่นทำนี่สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปดังนั้นทำยังไงที่เราจะทำให้เราสามารถ attract talent ที่มีขีดความสามารถแบบใหม่ในแบบที่ตรงกับรูปแบบที่เราอยากจะเพิ่มเข้ามาในพอร์ตโฟลิโอในกลุ่มของเราเฟสที่2เนี่ยก็จะเป็นการเอาขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเข้าไปซัพพอร์ตนะครับกับบริษัทไม่ว่าจะเป็นทั้งธนาคารไม่ว่าจะเป็นบริษัทในกลุ่มที่ทำเรื่องของดิจิตอลเลนดิ้งซึ่งเราถือว่าเราเรียกว่าเป็นเจเนอเรชัน2ของเราแต่เฟสที่2ก็คงจะเป็นช่วงที่ธุรกิจพวกดิจิตอลเลนดิ้งพวกอย่างธุรกิจอย่าง CardXAutoX อะไรต่างๆนั้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่จะทำให้บริษัทเหล่านี้เพอร์ฟอร์มแล้วก็มีผลประกอบการที่เข้ามาเสริมเข้ามาเติมให้กับกลุ่มของเราจะเห็นได้ว่าการวางแผนของเรานั้นเนี่ยเรามีแพลนในการที่จะสร้างความต่อเนื่องของผลประกอบการในกลุ่มของเรานะครับโดยที่จะมีตัวแบงค์ซึ่งเป็นคอแคชคาวของเราก็จะยังคอนติเนียที่เป็นคนที่เป็นคนดิลิเวอร์คอเออร์เน็งในช่วงที่2ก็จะกลายเป็นพวกของกลุ่มที่เราเพิ่งจัดตั้งใหม่ที่เป็นพวกดิจิตอลเลนดิ้งก็จะเริ่มเพอร์ฟอร์มขึ้นมาแล้วก็จะเข้ามาเสริมมาเติมมองไปไกลๆใน5ปีข้างหน้าเราคิดว่าโอกาสที่เรามองเห็นว่าเทคโนโลยีมันจะเข้ามา disrupt มาเปลี่ยนวิถีเปลี่ยนรูปโฉมของความต้องการของลูกค้าการรูปแบบการให้บริการกับลูกค้าเป็นไลฟ์สไตล์ใหม่หรือเป็นความต้องการใหม่นั้นเนี่ยจะถูกเชฟโดยเทคโนโลยีแล้วก็จะมีผลกระทบต่อธุรกิจดั้งเดิมที่เรามีนะครับซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงสิ่งที่เราได้เตรียมไว้สำหรับเจเนอเรชันที่3ของกลุ่มเรานั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่เข้ามาแทนที่เข้ามาค่อยๆมีส่วนแบ่งหรือเข้ามาทดแทนสิ่งที่อาจจะถูกผลกระทบ
ฉะนั้นเราจะเตรียมทั้งระยะสั้นและระยะไกลด้วยนะครับไปพร้อมๆกัน